พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงเรียกโดยลำลองว่าท่านพระองค์หญิงใหญ่หรือท่านพระองค์ใหญ่เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตกับหม่อมเจ้าสมประสงค์บริพัตรประสูติเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2449เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่หม่อมเจ้าสิริรัตน์บุษบงมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดา7พระองค์และมีเจ้าน้องต่างมารดาอีก3พระองค์ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ยกพระบุตรของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ประสูติแต่หม่อมเจ้าสมประสงค์เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทั้งสายเมื่อพ.ศ. 2453พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าอาชวดิษฐ์ดิษกุลแต่ไม่มีพระโอรสธิดาด้วยกันมีเพียงพระโอรสบุญธรรมเพียงคนเดียวคือฤทธิ์ดำรงดิษกุลสมรสกับแก้วตาดิษกุลมีบุตรคืออาชวฤทธิ์ดิษกุลในปีพ.ศ. 2506พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงกับพวกได้อุทิศที่ดิน339ไร่มูลค่า 1,695,300 บาทแก่เทศบาลนครกรุงเทพเพื่อตัดถนนเส้นใหม่ต่อกับถนนบริพัตรโดยไม่คิดมูลค่าใดตอบแทนการนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าทรงเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมควรแก่การสรรเสริญจึงได้ถวายเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการพลเรือนสำหรับหมู่คณะชนิดติดตั้งชั้นเครื่องหมายทองประดับเพชรแก่พระองค์กับพวกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพ.ศ. 2533สิริพระชันษา84ปีงานพระราชนิพนธ์พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทูลกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรีพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระอิสริยยศหม่อมเจ้าสิริรัตน์บุษบงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับดังนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่1ปฐมภรณ์มงกุฎไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่2ทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษเปลี่ยนรัตนาภรณ์รัชกาลที่6ชั้นที่3เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่7ชั้นที่3และเหรียญบรมราชาภิเษกทองรัชกาลที่7